สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะในรายการนะคะปัญญาจารย์ปัญญาใจนะคะเอาละค่ะพี่น้องค่ะมาพบกันนะคะกับบทเพลงเพราะๆที่ผ่านไปนะคะหากโลกนี้ขาดรักลงนะคะถ้าใครเข้าไปดูในมิวสิกวิดีโอต้นฉบับจริงๆนะคะจะเห็นเก๋ใส่สึกจะเป็นชุดสีฟ้านะคะเป็นผ้าไหมตอนนั้นผอมพี่น้องตัวเล็กนิดนึงนะอาจจะเหลือประมาณครึ่งถึงเลยโอ้ยมันหลายปีมากแล้วนะก็ไปตามนั้นนะคะสามารถเข้าไปดูในต้นฉบับของเพลงหักโลกนี้ขาดรักได้นะคะแล้วก็พี่น้องจ๋าอย่างที่บอกนะคะว่าหากโลกนี้ไม่ใช่โลกกลมๆนะคะแต่ในชีวิตของคนเราในสังคมในครอบครัวในที่ทำงานนะคะขาดความรักมีแต่ผลประโยชน์มีแต่ความโกรธเกลียดชังอิจฉาริษยากันโอ้พี่น้องจ๋าอยู่แล้วเหมือนอยู่ใกล้กองไฟเลยนะคะพี่น้องค่ะดูอยู่กับคนที่แบบขี้วีนเนี่ยพี่น้องคนที่ไม่ค่อยมีความรักคือคนที่ไม่มีความรักก็คือคนที่จะไม่มีความอดทนกับอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้ามีความรักนะเขาจะมีความอดทนสังคมก็จะน่าอยู่และจะไม่เห็นแก่ตัว
นะคะแล้วก็จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักถ้าเรามีความรักในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนชีวิตก็จะมีความสุขคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขนะคะคนที่มีความสุขเนี่ยไปไหนเขาเรียกว่าจะแผ่รัศมีแห่งความสุขนะคะออกไปในขณะเดียวกันคนที่เป็นคนที่มีเป็นคนเจ้าปัญหาเป็นคนที่มีปัญหาเป็นเด็กมีปัญหาเป็นผู้ใหญ่มีปัญหาไปอยู่ที่ไหนก็จะแผ่กระจายนะคะรัศมีแห่งความทุกไปให้คนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ใครนะดูหน่อยนะอ่ะมาพี่น้องจ๋ามาพูดเรื่องพระธรรมปัญญาจารย์เราดีกว่านะคะในพระธรรมปัญญาจารย์นะคะอย่างที่บอกว่าคนที่เขียนนะคะส่วนใหญ่ก็คือท่านกษัตริย์โซโลมอนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เขียนพระธรรมสุภาษิตนะคะพระธรรมสุภาษิตจะพูดอีกแบบหนึ่งแต่พอเรามาอ่านในพระธรรมปัญญาจารย์จะพูดไปอีกแง่มุมนะคะดูเหมือนจะย้อนแย้งกันแต่มันทำให้เรามองต่างมุมกันไปนะคะแต่ทั้งหมดพี่น้องฟังแล้วดีมีประโยชน์ได้ข้อคิดในการเอาไปใช้ชีวิตของเรานะคะเอาละในตอนแรกเราก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าในเบื้องต้นนะคะตอนที่2ก็พูดถึงว่าจริงหรือที่ว่าเรากำลังพัฒนานะคะเอาละแต่ตอนนี้เราจะมาฟังกันว่าจริงหรือที่เขาว่าคนมีสติปัญญาแล้วจะนำความสุขมาให้หลายคนบอกมันต้องดีแน่นอนอยู่แล้วคนที่มีปัญญาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคนเมืองสุมาเตคุณใบบอกว่าเง่าก็คือโอ้ยนะทำอะไรก็เขาก็ไม่ค่อยได้เลยนะคะไปตามนั้นนะคะแต่เรามาฟังพระธรรมปัญญาจารย์ได้กล่าวอย่างนี้นะคะบทที่1ข้อที่12เป็นต้นไปบอกว่าตัวอาจารย์เองนะคะคือท่านกษัตริย์โซโลมอนนะคะเป็นกษัตริย์ในเมืองเยรูซาเล็มและปกครองชนชาติอิสราเอลมาหลายปีแล้วเราได้ตั้งใจใช้สติปัญญาเพื่อค้นคว้าสำรวจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ใต้ฟ้านี้การค้นคว้าที่พระเจ้าได้ส่งให้กับคนทำกันนี้พระองค์บอกว่ามันยุ่งยากมันยุ่งยากอย่างร้ายกาจและหาความสนุกไม่ได้เลยนะเราสังเกตเห็นการงานทุกอย่างที่คนทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ค้นพบว่าฟังดีๆนะทุกอย่างไม่เที่ยงเหมือนกับไล่ตามลมอีกเวอร์ชันหนึ่งจะบอกว่ากินลมกินแรงกินลมกินแรงพี่น้องกินลมอิ่มไหมกินลมกินแรงนะคะสิ่งที่คดนะคะก็จะทำสิ่งที่คดงอแล้วนะคะจะทำให้กลับมาตรงอีกก็ไม่ได้แล้วและสิ่งที่ไม่มีตัวตนก็จะนับไม่ได้เราพูดกับตนเองว่าตัวเองว่าเราได้กลายเป็นใหญ่และมีสติปัญญามากกว่ากษัตริย์ทุกองค์ที่ปกครองอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก่อนหน้าเราจิตใจของเราก็ได้เจอกับสติปัญญาและความรู้มากมายนะคะเราเลยตั้งใจจะเรียนรู้ทั้งสติปัญญาความรู้ปรากฏว่าฟังดีๆนะคะความบ้าบ้าบอโบและความโง่เขลาแล้วเราก็พบว่าการเรียนรู้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการวิ่งไล่ตามลมอีกละกินลมกินแรงอีกแล้วนะคะการเรียนรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับการวิ่งไล่ตามลมเพราะยิ่งอะไรนะคะยิ่งมีสติปัญญามากเท่าใดก็ยิ่งหงุดหงิดหน้ารำคาญมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งรู้มากก็ยิ่งทุกข์มากพี่น้องมาวิเคราะห์ลองมาคุยกันตามภาษาชาวบ้านของเราก่อนนะคะว่ากษัตริย์ดาวิดขึ้นชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญามากที่สุดนะคะแล้วสติปัญญานี้ก็ทำให้พระองค์มั่งคั่งร่ำรวยนะคะสมัยท่านกษัตริย์โซโลมอนนี่นะคะเงินนะเป็นเหมือนก้อนหินนะเอาไปโยนเล่นได้เลยนะคะไปเล่นมาเก็บเนาะ
ขาไม่ใช้กันเขาเรียกเขาพูดกันเรื่องทองเรื่องเพชรนินจินดาบุษราคำอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้บุษราสบุษราสนะคะโอ้มีแต่เป็นเพชรนินจินดาอะไรสิ่งที่เขาพูดกันนะอะไรก็เป็นทองคำใช้เครื่องใช้ไม้สอยทำไปด้วยทองคำทั้งนั้นคือสติปัญญาแล้วก็มีความร่ำรวยมากมายนะคะพี่น้องคะแล้วไม่ใช่เฉพาะเท่านั้นความมั่งคั่งในด้านของฝ่ายกายเท่านั้นในความสุขใจอ่ะกษัตริย์ซาโลมอนน่าจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกใบนี้นะคะบางคนบอกว่าหาทั้งชีวิตยังหาคู่เนื้อคู่ยังไม่เจอสักคนหาภรรยาสักคนยังไม่เจอเลยหาสามีมีคนสักคนหนึ่งยังไม่เจอเลยอายุปูนนี้แล้วแต่กษัตริย์ซาโลมอนนะคะมีพระมเหสีถึง700พระองค์นะคะแล้วก็มีนายสนมอีก300พระองค์นะคะรวมไปเสร็จแล้วก็มี 1,000 โอ้ยพี่น้องคงไม่มีใครไม่อิจฉาเนาะกษัตริย์ซาโลมอนนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะมีความเข้าใจในทุกเรื่องปราดเปรื่องเรื่องปัญญานะคะจนกระทั่งมีราชินีแห่งเอธิโอเปียใช่ไหมยังมาขอฟังสติปัญญาบอกได้ยินข่าวเล่าลือโอ้ทำไมฉลาดอย่างเงี้ยอยากไปฟังด้วยจังเลยนะเพราะฉะนั้นเองนะคะพี่น้องคนที่รู้ระดับนี้แล้วนะคะยังพูดเลยว่าโว้ยการเรียนรู้เยอะเนี่ยมันก็กินลมกินแรงนะคะมันไม่มีประโยชน์มันเหมือนวิ่งไล่ตามลมทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะพี่น้องอย่างที่บอกว่ารู้มากก็ปวดหัวมากรู้มากก็ทุกข์มากนะคะถามว่าพี่น้องว่าจริงไหมอ่ะจริงไหมคะสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวจะพูดเรื่องสมัยก่อนดีกว่าสมัยนี้มันมีเรื่องให้รู้เลยเอาสมัยก่อนนะคะเราไม่เคยรู้เลยว่าอาหารหมดอายุเป็นเรารู้แต่ดมว่ามันกินได้อยู่นะเราก็กินใช่ไหมขนมเนี่ยไม่รู้ละมันจะมาตั้งแต่สมัยไหนก็ตามแม้กระทั่งมันเป็นเชื้อรานะพี่น้องเราก็ยังเอามันล้างเอาไปตากแดดแล้วเรายังมากินนะเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรกันเลยไม่ค่อยเป็นอะไรนะเมื่อก่อนมะเร็งเนี่ยเราแทบไม่รู้จักโรคเบาหวานความดันเนี่ยแทบไม่รู้จักเพราะเราไม่เห็นเราไม่รู้ไงว่ามันไม่มีพิษภัยเลยเราก็กินเข้าไปสมองเราก็สั่งงานว่ากินได้กินไปร่างกายก็สบายดีนะแต่เดี๋ยวนี้นะพี่น้องคะทุกคนนะคะจะกินอาหารนะอันดับแรกดูอะไรคะ1มีออยล์ไหมอันที่2อายุอายุหมดหรือยังถ้าหมดอายุแล้วจะบอกให้ต่อให้เอาไปให้พี่น้องหรือเด็กบนดอยนี่นะคะก็ไม่กินหรอกต่อให้มันเป็นของที่อร่อยขนาดไหนเขาก็จะไม่กินเดี๋ยวนี้อิทธิพลในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะคะความรู้มีมากก็ยิ่งทุกข์มากเมื่อก่อนเราไม่เห็นต้องทุกข์ใจเลยกินอะไรเราก็กินได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ความรู้มีมากขึ้นโรคก็มีเยอะขึ้นตามด้วยนะคะเพราะอะไรสมองเราสั่งงานอันนี้กินไม่ได้นี่กินไม่ได้คนเป็นโรคเบาหวานห้ามกินอันนี้นั่นเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นอุ้ยนี่แคลอรี่เยอะอันนี้ไขมันแยะอันนี้ไขมันเลวเยอะกินไม่ได้เดี๋ยวไตรกลีเซอไรด์สูงอ้าวเดี๋ยวก็อะไรนะโรคเกาต์โอ้โรคเกาต์นี่พี่น้องจ๋าเป็นโรคที่ถ้าไปตามหมอว่านะไม่ต้องกินอะไรเลยนะคะกินข้าวเปล่ากับน้ำก็พอแล้วนะคะกินเลยไม่ได้เลยนะคะรู้มากก็ยิ่งทำให้เราเครียดพอเราเครียดเนี่ยพี่น้องค่ะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องรู้อะไรเลยไม่ต้องรู้อะไรปิดหูปิดตาตัวเองไม่ก็ไม่ใช่นะคะไม่รู้เลยก็ไม่ดีนะคะรู้มากเกินก็ไม่ดีอีกนะคะหลายคนเคยได้ยินเขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าคนที่เรียนเป็นด็อกเตอร์เนี่ยนะคะคนที่เรียนเป็นด็อกเตอร์จริงๆเนี่ยนะคะเขาเรียนเคยเจอคนหนึ่งนะคะพี่น้องด็อกเตอร์อะไรเองจำได้ไหมที่เราไปสัมภาษณ์เขาเนาะเคยเมื่อก่อนชอบไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ออกมาออกรายการวิทยุนะคะมีด็อกเขาเป็นด็อกเตอร์อะไรก็ไม่รู้พี่น้องฝาเขาบ้านเขาประมาณเนี้ยไม่ใช่ฝาบ้านเขาฝาคลินิกเขาเนาะใบด็อกเตอร์เขาเนี่ยพี่น้องโมโต
เยอะแตะเยอะว่านะคะเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าไม่ฉลาดอย่างนั้นก็ไม่รู้เลยด็อกเตอร์นะคะแต่เขาบอกว่าด็อกเตอร์เนี่ยพอเรียนไปอันนี้คือคำพูดของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งแต่ไม่เอ่ยชื่อท่านนะพอไปถึงจุดสูงสุดก็เห็นว่ามันมีแต่ความว่างเปล่าแล้วด็อกเตอร์นี่ก็เหมือนเคว้งคว้างไปมาไปไหนไม่รู้ไหมฮะถ้าคนไม่เชื่อพระเจ้าไปพึ่งหมอดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันกินลมมันกินแรงมันไม่มีประโยชน์อะไรนะกับการที่เราจะต้องรู้ไปมากไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงมีภาษิตไทยอันหนึ่งนะคะที่พูดบอกว่าอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลพี่น้องคะดังนั้นเองนะคะการศึกษาของไทยเราเนี่ยต้องปรับปรุงนะคะต่อไปนะคะแหมเสียดายที่เราไม่ได้เรียนสูงนะแม่อยากจะไปเป็นอะไรนะอธิบดีเกี่ยวกับการศึกษานะอะไรก็ไม่รู้แล้วนะอันนั้นเขาเรียกอะไรกรมอะไรกรมศึกษาเขาเรียกอะไรเองเนี่ยไม่รู้เลยกระทรวงศึกษาธิการ อยากจะบอกว่าสนับสนุนเด็กไทยเรียนแค่ม.3ก็พอละจ้าอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเดี๋ยวนี้คิดเลขก็ไม่ต้องไปยุ่งยากหรอกกดนี่มือถือก็มีสมัยก่อนเรานี่ท่องอักขยันใช่ไหมท่องอักขยันซองหนึ่งซองซองเอ้ยซองซองสี่ซองสามหกซองสี่แปดซองห้าสิบสองสิบสองโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องอย่าเราไม่รู้ว่าต่อมามันจะมีเครื่องคิดเลขคิดง่ายขนาดนี้จะท่องกันไปทำไมท่องถึงแม่25นะใครทันไหมท่องถึงแม่25เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละจ้ากดอย่างเดียวสมองเดี๋ยวนี้เรียนไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยเล่นนะคะเพราะเองพี่น้องขาคนเรานะคะมันที่ปกตินะเอาม.3ก็พอเสร็จแล้วก็ใครอยากเรียนอะไรมีความสนใจอะไรพิเศษอยากเรียนทำอาหารก็ไปคหกรรมนู่นไปเทคนิคไหมเด็กเขาเรียกเทคนิคเนาะไปคหกรรมใครชอบทำอาหารก็ไปเป็นเชฟเขาชอบการกีฬาก็ไปนู่นใครจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปเลยนะคะหลายคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขามีข้อค่านิยมที่ไม่รู้คิดยังไงนะว่าลูกเนี่ยต้องจบปริญญาถ้าลูกเราไม่จบปริญญาเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอายเขาขายขี้หน้าเขามีลูก3คนใช่ไหมขายนาขายไร่ให้ลูกจบปริญญาเอามาแขวนไว้ให้เป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าส่งลูกจบปริญญาแต่ถามว่าจบปริญญาแล้วเอามาทำอะไรนะคะบางคนนะคะขอโทษนะคะคนใกล้ตัวเนี่ยนะคะจบปริญญาจบครูแต่ปัจจุบันขายผลไม้โอ้พี่น้องก็บอกว่าถ้าจะรู้จะมาขายผลไม้จะให้พ่อแม่ขายไร่ขายนาเอาไปเรียนปริญญามาทำไมนะแค่คิดเลขเป็นก็ได้แล้วปัจจุบันมีรายได้วันละเป็นหมื่นสองหมื่นพี่น้องแล้วจะปริญญาเอามาทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเองอย่างฝรั่งนะคะพวกอเมริกาเนี่ยเขาจะเน้นจบแค่ม.3เอาละแค่นี้แหละหรือมาไฮสคูลเกรดไหนเราก็ไม่รู้แล้วนะเสร็จแล้วก็เขาก็อยากเรียนอะไรอยากจะทำอะไรเขาค้นหาตัวเองเขาฝรั่งจะให้ลูกแบบค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรทำอะไรแล้วก็เขาก็จะให้ลูกทำเลยเขาจึงประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเหมือนคนที่เป็นเจ้าของ Facebook ใช่ไหมฮะเขาก็เรียนอยู่แล้วก็นึกสนุกอะไรก็ไม่รู้ทำไปโอ้กลายเป็นเงินเป็นทองขึ้นมานะคะเคยรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะคือช่วงก่อนเขาเป็นเรียกว่าเป็นเศรษฐีเลยนะคะแค่เขาเรียนจบน่าจะแค่มอนะคะมอปลายหรืออะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าจบมอปลายจริงหรือเปล่านะคะหรือแค่ม.3แล้วเขาก็ออกไปหางานทำนะคะออกไปหางานทำค้นหาตัวเองนะคะแล้วก็ไปรับจ้างขายรองเท้านะคะแต่เขาก็เห็นว่าเป็นเด็กอยู่ไม่มีประสบการณ์เขาก็ไม่รับนะคะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้คุณไม่ต้องจ้างผม2อาทิตย์เดี๋ยวทำงานให้ฟรีเลยนะทำงานให้ฟรีๆเลยถ้าผมขายของได้ขายของดีผมทำงานได้คุณค่อยรับแต่ถ้าผมทำงานไม่ได้เรื่องคุณก็ไม่ต้องจ้างผมไม่ต้องเสียสักบาทเลยอ้าวอุ๊ยเจ้าของเขารับฮะเด็กอายุ18ปีนะคะนะแล้วก็รับเข้ามาทำงานป้าเขาบอกว่าเขาทำงานขยันกันแข็งนู่นนี่นั่นพูดจาเก่งนะคะ
ขาก็เลยรับเข้าทำงานนะคะเริ่มต้นจากการเป็นเด็กไขรองเท้านะคะจนกระทั่งเขาก็หันไปทำธุรกิจต่อยอดไปนู่นนู่นนี่นี่นั่นนั่นนะคะจนเป็นเจ้าของบริษัทที่รวยรวยจริงๆนะคะรวยระดับไหนมีเรือยอทไม่รู้กี่คันนะคะมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมีเขาต้องมีนักบิน2คนเนาะเขาเรียกไพลอตเนาะ2คนนะคะพี่น้องคะเขาร่ำรวยขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะคะจากจุดเล็กๆเองนะคะคนเราแค่เพียงเรามีความตั้งใจที่ทำอะไรก็ตามนะคะถ้าเรารู้จริงนะคะในสิ่งเหล่านั้นพัฒนาต่อยอดนะคะพี่น้องไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องเรียนจบปริญญาเดี๋ยวนี้เริ่มใส่ความคิดให้กับคนรุ่นใหม่ว่าอย่าไปเรียนให้เสียเวลาถ้าคุณไม่ได้ชอบสิ่งนั้นเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้เรียนนะเรียนเรียนตามเพื่อนกวนนี้เขาไปเรียนอันนี้ฉันก็ไปด้วยพอเรียนไปสักพักอ้าวไม่ใช่ย้ายเอาย้ายตามกันไปย้ายตามกันมาจบมาแล้วถามว่าจะจบแล้วไปทำอะไรไม่รู้ค่ะเรียนตามเพื่อนค่ะโอ้นะโอเคตามนั้นนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสำคัญพี่น้องการมีชีวิตอย่างมีความสุขนะคะไม่จำเป็นต้องจบสูงไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากมายแต่รู้ว่าทำอะไรที่มันดีต่อตัวเองต่อคนรอบข้างนั่นแหละพี่น้องจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขไม่ต้องตามกระแสไม่ต้องไปตามคนโอ้ยเขาฮิตทำโน้นเราก็ทำฮิตตามนี้ก็ทำโดยที่เราไม่รู้เรื่องรู้ราวนะคะเขาเรียนอะไรเราก็เรียนตามสรุปแล้วมันไม่ใช่ตัวเรานะคะพี่น้องค่ะเป็นตัวของเราเองค้นหาตัวเองให้เจอนั่นแหละคุณจะพบความสุขที่แท้จริงนะคะวันนี้ก็ฝากพระธรรมปัญญาจารย์ปัญญาใจไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะคะสวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนจะไม่กินลมกินแรงนะคะเราไปกันสวยๆนะคะโอ้ยแม่พี่น้องบอกไปน่ารักมากเลยอ่ะ